สวัสดีครับผมปื๊ดอาติสนะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้วคลิปนี้ก็จะมาต่อเรียลิตี้แกะโฟมเหมือนเดิมคลิปนี้ก็มาว่าในเรื่องของการฉลุลายแบบนี้แหละลายจากคลิปที่แล้วที่ล่างเอาไว้นะครับคลิปนี้ก็จะมาว่าในเรื่องของการฉลุลวดลายในส่วนของลายแกะสลักโฟมจากคลิปที่แล้วที่ผมล่างไว้เรียบร้อยแล้วก็คลิปนี้ก็จะมาฉลุให้มันเป็นร่องโดยใช้เครื่องตัดโฟมแบบมือจับที่ผมเคยทำให้ดูไปในคลิปที่แล้วนะก็ยังไงก็อย่าลืมก่อนเริ่มก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องผมกันเยอะๆนะครับเพื่อ Data Channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับที่นี้เดี๋ยวเราก็จะมาใช้เครื่องที่ทำเมื่อคลิปที่ผ่านมาแล้วเป็นเครื่องตัดโฟมแบบมือจับใช้จี้ไปแล้วก็ตัดให้มันเป็นรูเป็นช่องว่างแต่ก่อนใช้เนี่ยเวลาใช้มันจะมีควันจากโฟมเวลาตัดเนี่ยมันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพยังไงก็หาอะไรหาผ้าปิดปากอะไรพวกนี้ครอบไว้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียสุขภาพไม่คุ้มเงินใช้นี่แหละหน้ากากแว่นหน้ากากมอไซค์เดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวเปิดสวิตช์ก่อนเดี๋ยวรอมันร้อนนี่มันไฟเข้าแล้วแต่ยังไม่ร้อนควันเริ่มมาแล้วเวลาใช้ก็เปิดพัดลมเป่าให้มันหน่อยเป่าควันตรงนี้ให้มันไปทางอื่นอย่าให้มันเข้ามาหาตัวมันเสียสุขภาพเดี๋ยวเริ่มเลยจิ้มผมทำไม่นี่สั้นไปแล้วเนี่ยมันยังไม่ทะลุข้างหลังเลยลองอีกรอบเอาขอต้องจิ้มให้มันลึกกว่านี้เดี๋ยวผมว่าผมต้องทำไม่นี่ใหม่แล้วช่วงเนี้ยมันสั้นไปเวลาใช้มันจะค่อนข้างลำบากมันจะไม่เห็นเวลาจี้ไปมันจะไม่เห็นว่าเดินเส้นไปตรงไหนบ้างเดี๋ยวไปทำใหม่กันอันนี้ก็เก็บไว้ใช้งานอื่น
ทีนี้ก็ฉลุก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะอธิบายอะไรนิดๆหน่อยๆก็อย่างที่ผมบอกขั้นต้นตอนทีแรกอย่างคลิปแรกก็คือไอ้ตัวลวดลายเนี่ยผมพยายามจะให้ส่วนยอดมันเนี่ยมันมีความเชื่อมติดกันกับลายอื่นๆเช่นในพวกตัวใบไม้ตัวขดเถาอะไรพวกนี้ผมจะทำให้ตัวยอดมันเชื่อมติดกันเกือบทุกอันเพื่อที่ว่าเพราะว่าตัวงานเนี้ยมันจะไม่มีอะไรรองข้างหลังถ้าเกิดเวลาแกะสลักไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวพวกเนี้ยมันจะบางลงมาอีกมันจะเกิดการแตกหักได้ง่ายอย่างเช่นอย่างตัวเนี้ยผมก็กลัวมันจะหักเหมือนกันเวลาเคลื่อนย้ายเพราะว่าตัวยอดอ่ะมันไม่ติดกันมันไม่มีตัวเชื่อมกับตัวอื่นถ้าเกิดว่ามันเชื่อมกับตัวอื่นอ่ะคือความแข็งแรงมันก็จะเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างพวกเนี้ยผมจะเชื่อมมีส่วนที่เป็นยอดเนี่ยเชื่อมติดกันทุกอันเพื่อที่ว่าเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวลายไม่ให้มันโยกแยกแล้วก็ไม่ให้มันหนักง่ายมันเป็นวิธีการหนึ่งนะคือต้องดูเป็นตั้งแต่ตอนล่างว่าลายมันควรจะตรงไหนมันควรจะเชื่อมกันตรงไหนมันควรจะแยกกันแต่ส่วนใหญ่นี่คือตัวลายโดดๆแต่มันจะไม่ค่อยมีคือมันจะเชื่อมติดกันหมดเดี๋ยวค่อยมาแยกตัวลายตอนแกะสลักเป็นวอลลุ่มเป็นมิติอีกทีนึงอันนี้คือผมจะทำให้มันติดกันไว้ก่อนเวลาแกะสลักได้เมฆจริงๆมันก็ปัญหามันจะได้น้อยลงแล้วก็ทีนี้ก็ส่วนของการฉลุลายก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วยากลำบากเอาเรื่องไอ้ตัวตัดนี่ก็ทำใหม่3อันพังไป2อันเพราะว่ามันร้อนแล้วก็ใช้งานมันหนักเกินก็ไม่เป็นไรครับก็ไอ้นี่พังดีกว่าหม้อแปลงพังนี่เรื่องใหญ่ยังไงก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับในส่วนของเรียลิตี้แกะสลักโฟมคลิปนี้ก็เป็นขั้นตอนของการฉลุลวดลายให้มันเป็นร่องโปร่งๆอย่างนี้แหละยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับ Pertate Channel กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับใครที่ยังไม่ดูคลิปแรกก็อย่าลืมไปดูกันนะครับคลิปแรกก็เป็นคลิปล่างลวดลายต้นไม้เนี่ยแหละเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ